ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่2ครับแน่นอนครับเป็นรายการสดที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นที่จะไปคุยเรื่องต่างๆวันนี้นะครับแน่นอนว่าเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง TLP เร็วแรงสั่งได้สำเนียงอาจจะออกพลังนิดๆอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าครับเนี่ยลูกเซียวเอาลูกเซียวนะครับเซียวเดียวเซียวเดียวไม่ใช่แล้วครับเอามาคือต้องบอกว่าทางไลฟ์สดเนี่ยตอนแรกเห็นเสื้อของก๊อฟครับแล้วตู่ก็เลยบอกเนี่ยตู่มีเหมือนกันเนี่ยยังอยู่ในถุงเลยทางไลฟ์สดก็เลยบอกว่าจองมั่งแบบอะไรนะอยากได้บ้างอะไรเงี้ยก็เลยเอ๊ะจะเอาไงดีเดี๋ยวผมจะไปขอซูซูกิให้ดีกว่ามีแจกไปขอซูซูกิสัก2ตัวแล้วก็จะเอารถในรุ่นของตัว GTX R 150ที่เราทดสอบอ่ะมันจะเป็นตัวแข่งที่พร้อมที่แข่งรายการในบ้านเราแล้วก็ตัวสแตนดาร์ดที่ขายอยู่ใช่มาให้ดูกันว่ามันมีความแตกต่างระหว่างการตัวแข่งมีการโมดิฟายอะไรบ้างอะไรเงี้ยวันนี้คุยกับชาโจว่าก็ตัวแข่งที่เจ้าเคขี่อ่ะครับคันนั้นเลยนะขี่ในสนามพีระได้1นาที19จริงๆคันนั้นไม่ใช่นะคันนั้นเป็นรถไม่ใช่ตัวแข่งนะเป็นรถโชว์นะตัวโชว์แต่เป็นรถแข่งใช่แต่ยิงตัวแข่งเร็วนี้นี่คือตัวโชว์แบบใส่ท่อยูชิมุระใส่ยางเกยงนะ119แม่เจ้าผมว่าตามตูดเขาอยู่ผมว่ามา130นั่นแหละตามตูดนานนะเนี่ย130 120เพราะ120เออผมก็เกาะไปก็คนละรอบอ่ะรอบแล้วคุณก็เกาะไปใช่มั้ยรอบแล้วผมก็ต้องเกาะไปบ้างอ่ะผมมีแซงด้วยถือว่าเขาเรียกอะไรเขานำลายให้เราแต่รอบแรกอ่ะเขานำลายกว้างเพราะว่าเขาเน้นในเรื่องของความปลอดภัยนำกว้างแล้วก็ตัดแคบนำกว้างตัดแคบพอเขาจะมองว่าเอ้ยคนนี้ขี่เป็นแล้วคนนี้เริ่มขี่เร็วเขาจะตัดลายแคบเข้ามาแคบเข้ามาแคบมาแล้วก็จะได้ลายไปด้วยได้เรียนรู้ลายไปด้วยว่านักแข่งเขาขี่รถตัว150ขี่ยังไง210ขี่ยังไง600ขี่ยังไงตัวโพสแต่ละลายไม่เหมือนกันนะใช่และที่สำคัญคือวันนี้ตอนแรกที่ตอนที่น้องเค้กยังไม่ลงอาจารย์โฮ่นำอยู่ไอ้เราก็มุดมาจากข้างหลังขึ้นมาปุ๊บอาจารย์โฮ่ก็คอยจะแบบจะหันอาจารย์ไม่รู้ไงเพราะเปลี่ยนชุดเลสซิ่งสูตรใหม่อาจารย์ก็บอกว่านำแล้วหันมามองกลางโค้งเราก็กำลังซุกว่าคือใครแล้วก็เฮ้ยอาจารย์เลยแล้วก็หลบอาจารย์ยกอาจารย์ลงมาอ้าวตูนโฮ่เปลี่ยนชุดไม่พอแล้วแบบเราก็ตามจี้อาจารย์โฮ่ว่าเนี่ยเดี๋ยวให้เค้กจัดการเค้กก็นำไปก็ในเรื่องราวของการทดสอบที่เราไปทดสอบมาใน2วันนี้นะครับเมื่อวานแล้วก็วันนี้วันแรกก็เป็นเรื่องของการสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเกียร์ใหม่ข้อเวียงใหม่โอ้โหอะไรโซ่ราวลิ้นใหม่ระบบหัวลูกสูบที่บีบวาล์วแคบลงอะไรต่างๆลดน้ำหนักรวมไปถึงออปชันฟังก์ชันในการกุญแจคีย์เลสที่สามารถที่จะไม่จำเป็นต้องมีกุญแจก็ขับขี่ได้สมมติว่าเรากุญแจคีย์เลสอยู่ใกล้เราเดินออกไปเมตรสองเมตรใช้ไม่ได้กุญแจหายหรือวันไหนกลับบ้านจอดรถเสร็จปุ๊บภรรยาเอากุญแจยืดไปซ่อนแต่เราจะออกไปนอกเราก็สามารถที่จะออกไปได้นี่เข้าใจยกตัวอย่างนะเนี่ย นี่เอาชีวิตจริงมายกตัวอย่างเนี่ยฮะก็เราที่สามารถออกไปได้โดยปลดรหัสเพราะนั้นมันเป็นลูกเล่นที่เยอะแล้วก็ฟังก์ชันในเรื่องของแล้วก็ว่าเรือนไม้ที่เป็นฟูลดิจิตอลเนี่ยสามารถที่ปรับชิปไลท์จะเอาแบบแช่จะเอาแบบแวบหรือจะเอาแบบรอบตั้งแต่ 3,000 5,000 10,000 11,000 ถึง 11,500 รอบเราสามารถจะปรับได้จะให้เตะเกียร์ตรงไหนก็ได้ทิปเทิบต่างๆระบบเรื่องของระยะการขับขี่100เมตรน้ำมันกี่ลิตร1กิโลเมตรกี่ลิตร 1,000 กิโลเมตรกี่ลิตรมันสามารถจะเล่นแล้วก็ตอบโจทย์ได้ด้วยโอ้โหนี่เสียดายมากเลยเนี่ยที่วันที่สัมมนาไม่ได้ไปเพราะเมื่อวานนี้นิดตุ่มเพิ่งเดินทางไปเมื่อวานใช่ไปตอนกลางคืนเมื่อวานก็ไปสัมมนาก่อนเมื่อวานนี้ก็อยู่รับรองพิบิสรุทไงต้องบอกว่าเดี๋ยวเรื่องของการตัดต่อความสวยงามในการขับขี่ในสนามแข่งหรือในกิจกรรมที่เราสัมมนาต่างก็จะตัดต่อและนำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นความรู้ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็มีไลฟ์สดกันมาแล้วนะก็ขอบคุณที่ติดตามกันและที่สำคัญคือวันนี้ไม่ได้มีกิจกรรมของซูซูกิค่ายเดียวต้องบอกว่ามีกิจกรรมของค่ายฮอนด้าเขาด้วยซึ่งฮอนด้าเนี่ยจัดที่แถลงข่าวที่ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยขับวิบาล3โดยมีการแถลงข่าวให้นักแข่งไทยและทีมแข่งไทยลุยศึกการแข่งขันในรายการซูซูก้า8ชั่วโมง4แต่ลงในรุ่น4ชั่วโมงเป็นรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต600ซีซีการแข่งจะแบ่งเป็น2เลส2รูปแบบคือ8ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นในรุ่น1000ซีซีนะฮะรุ่นโอเพ่นคือแข่งตั้งแต่ตอนประมาณช่วง
ช่วงประมาณ10โมงถึงไปเสร็จประมาณ2ทุ่มนะฮะส่วน4ชั่วโมงเนี่ยก็จะมาแข่งกันช่วงบ่ายนะครับเป็นครั้งแรกที่นักแข่งไทยและเป็นทีมแข่งของไทยด้วยคือทีมไทยล้วนๆน่ะเครื่องเนี้ยเขาส่งไปแข่งนะก็เดี๋ยวมีเรื่องมีราวยังไงแล้วเดี๋ยวจะเอามาออกอากาศให้ชมมันนะครับว่าเป็นอย่างไรมีใครไปบ้างเขาบอกว่าก็มีเอาบอกไปล่วงหน้ากันก็แน่นอนครับในเรื่องของเป็นผู้ดูแลทีมแข่งไปก็คือน้องฟิล์มรัฐภาควิไลโรจน์ส่วนนักแข่งก็จะมีรู้สึกจะเป็นโฟร์ดนะครับรัฐภูมิวิไลโรจน์เจ้าอะไรนะเจ้าบอลเหรอบอลจักริดบอลจักริดแสวงสวัสดิ์แล้วก็อีกท่านหนึ่งผู้หญิงอ่ะมุกดามุกดาสารพืชนี่แหละครับต้องติดตามชมว่านักแข่งไทยจะไปแข่งในระดับเอเชียแล้วนี่จะเป็นอย่างไรนะครับลองดูเป็นการแข่งประเพณีของประเทศญี่ปุ่นเขาช่วงนี้นะครับเบรก2นะครับก็จะมีเรื่องราวของเนี่ยวันนี้ไม่อยู่แต่เราทำเป็นภาพประมวลมาให้แล้วสำหรับรถดูคาตินะครับมอลติสดา 1200S ที่เรานำมารีวิวให้ดูแล้วก็จำหน่ายในราคาพิเศษเพราะว่าเป็นรถมือ2เขาอยากพี่ขยายขายมันจะมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันสิมีไหมภาพมีขึ้นไหมภาพมานะครับเพราะตัวรถไม่อยู่ตรงนี้ขอภาพหน่อยหันไหมนี่นะครับเป็นดูคาติมอลติสดานะครับ 1200S ซึ่งเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะครับต้องบอกว่าตัวนี้นะเป็นตัวปี2000รถปี2015นะครับเรือนไม้เนี่ยวิ่งไปเพียงนะครับ 5,110 กิโลแต่เราเข็นไปเข็นมาน่าจะขึ้นมาประมาณสัก3มันไม่ขึ้นหรอกปะโถจริงๆแล้วมันจับที่ข้อเวียงนะครับนี่ตัวรถนี่นะครับเป็นรถที่ค่อนข้างจะเดิมแทบไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมสักมากมายนะครับจะมีก็นี่นะครับเพิ่มในเรื่องของพละกำลังสักนิดนึงกับท่ออะคาโปวิกนะครับแล้วก็ในส่วนของแคสบาร์ด้านข้างนี่ก็จะเห็นสปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์นี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถสแตนดาร์ดเดิมๆซะส่วนใหญ่เพราะว่าผู้ใช้นี่เขาบอกว่าไม่แทบไม่ได้ขี่ไปไหนด้วยซ้ำไปด้วยความเร็วหรือว่าด้วยรอบใหม่ให้เราดูด้วยสภาพรถด้วยสภาพยางสภาพเบรกเนี่ยเหมือนกับรถจอดซะส่วนใหญ่นี่ตรงนี้ก็เป็นมุมของอินเตอร์คอมนะฮะตรงเป็นสาย Data Link ของเขาแล้วก็ GPS เนี่ยมีแถมให้นะฮะแต่ตอนนี้ไม่ได้ติดตั้งไม่ติดกลัวหายกลัวหายนะฮะมันถอดง่ายๆเนี่ยตรงเนี้ยติดตั้ง GPS ดึงมาแล้วเสียบไปเลยแล้วก็ใส่ตัวสายได้เลยแล้วจริงๆตัวนี้ไอตัว Data Link เนี่ยเป็นอุปกรณ์แยกขายนะแต่คันนี้ก็ให้มาเลยให้มาเลยเพราะว่าเขามี GPS ให้ด้วยนะครับอีกหนึ่งส่วนที่เราไม่ได้เห็นตรงนี้ก็คือจะเป็นกระเป๋าคาดถังกระเป๋าคาดถังนะครับจะมีกระเป๋าคาดถังสำหรับใส่สัมภาระในการเดินทางตัวนี้ก็บอกที่บอกไว้นะครับราคาเขาจะขายดาวที่นะครับ150,000บาทแล้วก็ผ่อนอีก42เดือนโดยประมาณนะนะครับท่านใดสนใจที่อยากจะได้รถดีๆไปใช้นะครับดูคาติสตาร์ด้ามัลติสตาร์ด้านะครับ 1200S สำหรับการเดินทางทัวริงหรือจะไปออกทริปหรือจะขี่ใช้งานทั่วไปแล้วก็ได้นะครับในราคาที่ไม่แพงก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทาง0906643343นะครับติดต่อได้ที่บอมเลยหรือจะพูดคุยกันในเรื่องของราคาต่อรองกันมาหรือว่าจะตัดสดเลยตัดสดราคาเท่าไหร่หรือพี่ดาวน้อยหน่อยได้ไหมหรือจะดาวมากแล้วต้องผ่อนเท่าไหร่ลองมาคุยกันดูครับนะครับเราอยากให้ท่านได้รถดีๆไปใช้นะครับก็สามารถที่โทรเข้ามาได้ทาง0906643343ครับกับดูคาติมอลติสตาร์ด้า 1200Sนะครับว่าแล้วในช่วงนี้ก็รับสายครับผม025309496-98และ SMS ที่เบอร์482-7772พิมพ์4เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยข้อความของท่านเลยนะครับไม่จำเป็นที่ต้องเป็นคำถามก็ได้นะครับส่ง SMS มาทักทายกันได้ไม่เป็นทางไลฟ์สดหรือว่าทาง SMS หน้าจอนะฮะสวัสดีครับสวัสดีน้องเจมส์ครับเจมส์ดาก้อนนครสวรรค์นะครับจากเจมส์เฮียให้นะครับคาวาซากิรู้สึกว่าเดี๋ยวไปเจอกันนี่น่าจะเจอกันวันเสาร์เจอกันวันเสาร์นี้นะน้องเจมส์นะก็เดี๋ยวพี่กอล์ฟก็จะไปสายพิษโลกนครสวรรค์เขาบอกว่าเหนื่อยไหมเทสรถวันนี้ไม่เหนื่อยครับสนุกดีนะครับแต่ว่านานๆเจอทีการปรับตัวช่วงแรกอาจจะเงื้องะเพราะว่ารถมันเล็กแล้วรถมันเล็กแล้วท่านั่งของคนเราเนี่ยมันเราก็อยากนั่งขยับที่ถังให้สุดนะแต่จริงๆแล้วพอขับไปสักพักเนี่ยพอเข้าไปเลสซิ่งปุ๊บมันเวลาก้มมันก็ต้องขยับมันต้องขยับไปขยับมาอยู่กว่าจะหาตำแหน่งได้สักพักนึงก็วันนี้ขี่คันละกับคนประมาณสักเกือบ10รอบเนาะต่อครั้งพี่ตู่ได้ขี่2ฮีท2ฮีทเลยฮีทละ30นาทีฮะผมขี่ฮีทเดียวเริ่มละลายแล้วฮะอันนี้ขี่ฮีทเดียวก็พอที่จะรู้แล้วเพราะว่าได้สัมผัสมาก่อนหน้านี้แล้วคนแรกนะครับก็เลยค่อนข้างที่จะคุ้นเคยเร็วหน่อยนะครับแต่พี่ตู่คือว่ารอบแรกยังตอบโจทย์ไม่ได้ขออีกรอบนึงคันนี้รู้ซึ้งเลยไปแบบเฮ้ยโหติดแล้วนะครับระหว่างนะครับนักเก็ตนี่3ชิ้น50
ไม่ใช่ไม่ใช่บิ๊กไบค์นักเกียร์ไม่ชอบมันไม่ลองเกียร์300กับโมตา250ถ้าเป็นพี่ๆใช้ตัวไหนดีครับนักเกียร์300กับโมตา250รถนักเกียร์อ๋อจริงๆแล้วมันต้องอยู่ที่การใช้งานก่อนใช่อย่างแรกคุณจะเอารถมาใช้งานอะไรขี่ทั่วไปขี่เที่ยวหรือว่าอาจจะมีการเข้าเซอร์กิตเล็กๆไปแจมกับในเซอร์กิตหรือขับขี่เล่นประมาณนั้นน่ะมันอาจจะไม่แข่งไปชาติสนามขี่เพื่อความสนุกมันมีหลายแบบที่ตอบโจทย์แน่นอนว่าในเรื่องของตัวนักเก็ต300เนี่ยมันจะให้ความคล่องตัวในเมืองนะครับขี่ง่ายขี่สบายค่านั่งสบายๆไม่ก้มนะครับกำลังเครื่องยนต์ดีนะครับแต่300ตัวนี้จะเป็นตัวไหนตอนนี้ก็มีสูบเดียวแค่2สูบนะครับก็บอกว่าเป็นรถที่ให้ความสบายแล้วกันนั่งสบายและขี่ในเมืองคล่องตัวส่วนโมตาร์ดเนี่ยนะครับแน่นอนครับเป็นรถโยงๆเป็นรถสูงแต่มาใส่ล้อทางเรียบนะครับแน่นอนว่าต้องมีการเซตช่วงเช็ดช่วงล่างให้มันเหมาะกับการใช้งานบนถนนเพราะว่าบนถนนเนี่ยมันไม่มีที่ให้โดดต้องเซ็ตที่มันเขาอาจจะพูดถึงเจ้าดีแท็กเกอร์กับไอ้เจ้าตัว CF250M ก็ได้เข้าใจแล้วใช่ไหมงั้นใช่ไหมสองตัวนี้โอเคที่เป็นรถโปรดักชันนะก็ที่บอกนะครับถ้าจะเป็นในหนูของโมตาร์ด CF250M นะครับกับ KLX 2ดีแท็กเกอร์250ก็ต้องบอกว่ารถมันคนละประเภทนะครับแต่การใช้งานเนี่ยผมมองว่าถ้าเราเน้นไปในเรื่องของการใช้งานในเมืองนะครับความปุ๊ดปาร์ตคล่องตัวเนี่ยผมให้นักเก็ตไบเพราะว่านักเก็ตไบเนี่ยมันเป็นรถที่ถูกผลิตแล้วออกมาตอบโจทย์เรื่องของการใช้งานจริงๆในเมืองเพราะว่ามันเน้นเรื่องความคล่องตัวส่วนโมตาร์ดเนี่ยมันจะกึ่งๆใช้งานในเมืองก็ดีออกไปบุกๆตะลุยทางเส้นที่มันแบบสมมติบนถนนบ้านเราเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่เรียบอย่างเดียวอาจจะไปเจอหลุมเจอบอตัวนี้จะสามารถที่จะรูดปื๊ดไปเลยโดยไม่ต้องห่วงระบบช่วงล่างแต่ว่าโอกาสที่เจอมันก็จะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานมันก็อาจจะตุงโดกสูงๆการอะไรเรียกว่าซิกซอกแซกอ่ะมันอาจจะไปติดกระจกบ้างหรืออะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลือกการใช้งานให้มันตอบโจทย์กับเราว่าเราจะใช้งานแบบไหนนะครับถ้าเราใช้งานในชีวิตประจำวันบ่อยมากผมแนะนำให้เป็นแท็กเก็ตถูกต้องแต่ถ้าแบบแนะนำแบบขี่บ้างเล่นบ้างออกไปแว้นอะไรเล็กๆน้อยๆก็โมตาร์ดนะครับสามารถที่จะอันนี้เราไม่แนะนำนะรถติดๆก็ขึ้นฟุตบาทมีเรื่องเล่าเลยปืดขึ้นไปคือตอนนั้นน่ะผมก่อนหน้าที่จะตัว 250M จะเข้ามากับ 250L จะเข้ามาเนี่ยผมไปยืมของพี่ชิงมาเป็นตัวนี่เลย CF 20แบบโมตาร์ดเลยรถสูตรรถสูตรเลยรถสูตรแล้วก็วันนั้นมีธุระแถวสุขุมวิทขี่จากเนี่ยร้านพี่ชิงเนี่ยลาดพร้าว 7N เนี่ยไปปุ๊บใช่ป่ะรถติดเรารีบไงรถติดแบบโหแล้วมันกว้างกว้างกว่าชาวบ้านแล้วเจออะไรเจอ CBR แบบเฮ้ยแหมมุดตามแล้วก็เฮ้ยได้เลยว้าวว้าวปุ๊บโหข้างหน้าติดไว้โกงแองเลยโกงขึ้นบันไดแล้วก็ไปทางหนึ่งเฮ้ยเลยโอ้โหโกงนี่ว่าอะไรเงี้ยเอาละกันตอบโจทย์ให้ตอบโจทย์เองก่อนว่าใช้งานแบบไหนนะครับใช่มาเอาต่อไปช่วยรีวิว MT 03หน่อยครับกำลังสนใจอยู่โอเคได้เลยจัดไป03มันฟัดไหมโอ้โหวันนั้นถือว่าเป็นรถที่แบบว่าในช่วงของรอบต้นนะเขาจัดไปมาเลยนะเขามาดีจริงเขามาดีจริงแล้วก็ในเรื่องของรอบปลายเนี่ยไม่ธรรมดาสำหรับในส่วนของช่วงล่างคือต้องเรียกว่าต้องเป็นมันจะเป็นปฐมบายของคนที่คิดจะเล่นรถใหญ่ผมไม่รู้หรอกนะว่า300เนี่ยมันควรจะเรียกว่าบิ๊กไบค์หรือเปล่าคือตามอารมณ์ของเรามันก็ยังคิดว่าไม่น่าใช่แต่ว่ามันเป็นปฐมบทปฐมบายจุดเริ่มต้นทีเนี้ยตอนแรกผมก็ค่อนข้างที่จะดูถูกว่าเอ้ยอะไรวะ03ขี่ไปมาเลยว้าหน้าเบื่อว่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วบวกกับไปเจอออกเทน97ของประเทศมาเลเซียด้วยโอ้มันเลยทีนี้190กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่เป็นไงโอ้โหแล้วก็ในเรื่องของการเข้าโค้งคือผมขี่ตั้งแต่มาเลก็มีช่วงรถติดนะฝนก็ตกด้วยถูกต้องเรียกได้ว่าวันนั้นน่ะไปเนี่ยเจอทุกสภาพอากาศเลยทีเดียวบนไฮเวย์ของเขาเนี่ยมอเตอร์ไซค์นี่สามารถขับขี่ได้นะฮะไม่ต้องเสียตังค์ด้วยใช่เจอฝนปุ๊บความร้อนยังธรรมดาอยู่เว้ยมันไม่เหมือนไม่มีสวิงแล้วก็เหมือนกับระบบระบายความร้อนด้วยน้ำของเขาเนี่ยสามารถยังทำงานได้เป็นอย่างดีพอมาถึงในช่วงรถติดปุ๊บความร้อนก็ขึ้นมาเยอะรถติดนี่ของมาเลย์นี่บางทีถ้าติดนี่ก็ติดมหาหินพอประเทศไทยใช่ไหมใช่พอๆกับพวกกลุ่มไอ้แถวกลุ่มวิทย์ประเทศไทยเลยนะโหแล้วแบบความคือก็สตาร์ทติดไว้อย่างนั้นเราก็อยากรู้ไงมันจะพังคามือไหมปรากฏว่าความร้อนก็ยังไม่กระดิกพอได้จุดที่แบบว่าความร้อนขึ้นไปสูงปุ๊บคราวนี้เทอร์โมสตัตทำงานพัดลมเบาช่วย
แล้วมันเป็นอะไรที่ดีมากพี่แบบว่ามันเป่าแล้วแบบมันไม่วนเข้ามาในร่างกายเรามันเป่ามันเป่าออกข้างมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ทำความลำบากหรือว่าเดือดร้อนในการขับขี่ไปถึงการขึ้นทางลาดชันก็คือเราขี่ขึ้นไปบนเกนติงไอแลนด์โอ้โหมันมากขึ้นเข้าบ่อนมาไม่ได้เล่นเขาอายุยังไม่ถึงเข้าไม่ได้สภาพเอาข้างบนสวยอากาศดีสวยๆมันไม่ใช่บ่อนมันเป็นอะไรนะเครื่องเล่นของเด็กๆอะไรเงี้ยจริงๆผมไปครั้งแรกเมื่อตอนอายุ18นะที่เกนติงอ่ะก็อยากจะเข้าไปหยอดสล็อตอะไรเหมือนกันแต่เขาห้ามเข้าก็เลยเดินเกย์อยู่ครับก็คือเดินคือไม่มีตังค์นั่นเองไม่มีตังค์ถูกต้องนะฮะเป็นเมืองนี่แบบว่าอยู่เหนือเมฆนะแบบขึ้นไปนี่แบบโอ้โหเมฆนี่อยู่ระดับเดียวเกนติงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมันสามารถที่ขึ้นไปอัตราเร่งในการเร่งขึ้นถือว่าเป็นอะไรที่แบบประทับใจมาก MT-03 นะถ้าเผื่อคุณไม่มีตัวเลือกอื่นนะจัดการได้เลยเยี่ยมตัวนี้บอกเลยว่าคล่องตัวขี่ง่ายขี่สบายแล้วก็จัดจ้านพอตัวเลยทีเดียวนะครับอ่ะนี่มีสายเข้ามาครับสวัสดีครับคุณอ้วนครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงพี่อ้วนอยู่ไหนครับพี่อ้วนครับผมอยู่โคราชครับโอ้อยู่โคราชครับเป็นไงบ้างโคราชฝนตกไหมพอดีผมจะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับเว็บ110ไอครับครับว่าเลยพี่ครับผมคันนี้มันเป็นรถใหม่รถที่เขาปล่อยยึดมาประมาณ 6-7 เดือนแล้วผมไปซื้อมาอีกทีนึงเป็นมือสองอะครับแต่ว่ามันเป็นรถใหม่เลยนะยังไม่ได้ป้ายเลยไม่ได้อะไรเลยแล้วคันนี้ผมอยากรู้ว่าจะแก้ไขยังไงคือเครื่องมันจะตื้อๆหน่อยแบบว่าคือมันเดิมหมดเลยทั้งสเตอร์ทั้งเครื่องอะไรทุกอย่างอะครับวิ่งมากี่โลแล้วพี่แล้วผมจะสอบถามว่าถ้าเราทดสเตอร์หรือว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยคือมันจะดีขึ้นไหมคือรอบเครื่องมันค่อนข้างจะสั้นแล้วมันตื้อเร็วอ๋อคำว่าตื้อของพี่มันตื้อที่ความเร็วเท่าไหร่ครับกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ระยะประมาณ80-100เนี่ยจะตื้อแล้วครับ80-100ที่เกียร์4ถูกไหมใช่ครับแล้วมันสามารถไหลไปต่อได้หรือเปล่ามันอื้อเลยครับมันอื้อแต่ว่าวิ่งได้แต่ว่าเครื่องจะลั่นอื้อตันออกมาเลยตันเดี๋ยวน้ำหนักพี่เท่าไหร่ครับก็ผม80ครับ80พี่ต้องการให้174สูง100เท่าไหร่พี่74ครับโอ้โหตัวเบลอเลย ขี่เว็บเนี่ยนะขี่เว็บครับ110ไอครับมันตอนแรกผมขับมีโอตัวเก่า115ครับบูนะอ๋อแต่คันนี้ผมไปเจอคันนี้ผมเลยต้องไปเอามาพี่ได้ราคาถูกมันหิ้วพี่ถึง100ได้นี่พี่เจ๋งมากเลยนะรถคันนี้พอพี่น้ำหนัก80แต่มันพาพี่ไปถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นี่มันไม่ธรรมดาได้ครับ100พอดีครับ100นิดๆแล้วมันก็จะตื้อแต่ผมกลัวว่าลงพอเตอร์ให้พี่ไป1ฟันแล้วเนี่ยต้นจะยานต้นมันจะอืดแล้วก็กินน้ำมันขึ้นถ้าลงจริงๆถ้าจะให้ไหลไปให้เดินไปเนี่ยมันต้องลงสเตอร์1ฟัน1 2ฟันแต่น้ำหนักตัวน้ำหนักพี่เนี่ยพอลงปุ๊บเนี่ยต้นมันจะหายมันจะยานอ๋อก็คือถ้าเผื่อว่ากว่าจะมาเนี่ยโอ้โหนี่ดีกว่าถ้าเผื่อพี่ยืนยันที่จะเล่นแค่สเตอร์อย่างเดียวพี่ก็ต้องยอมรับว่ามันจะต้นมันจะหายไปแต่มันก็จะได้ปลายขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าปลายจะเข้ามาจัดจ้านนะพี่ช่วงปลายเนี่ยพี่ก็ต้องหมอบช่วยนะเดิมจะเดินลึกกว่านี้ใช่แต่เวลาออกตัวอาจจะอืดๆนิดนึงเกียร์หนึ่งอ่ะเพราะว่าสเตอร์มันเล็กการระบบการขับเคลื่อนทดเกียร์เนี่ยทดระบบสเตอร์เนี่ยพอมันเล็กกับเล็กเจอกันเนี่ยมันก็เหมือนกับรอบต่อรอบกันมันเลยปั่นช้าแต่มันจะมารอบปลายมันปลายไม่ค่อยมาแล้วปลายจะมาแบบมหาศาลแล้วก็ลากไปยาวๆนะครับแต่ถ้าพี่ใช้งานในเมืองทั่วไปใช่ไหมเขาใช้งานปกติครับไปเช้าเย็นกลับไปเฉยถ้าคันนี้เป็นทางยาวไงทางต่างจังหวัดเลยเนาะประมาณกี่โลพี่ก็30โลประมาณไปกลับก็ประมาณไม่เกิน20โลครับโอ้พี่ลดสเตอร์หลังได้พี่ลงฟัน1ถึง2ฟันไม่ควรให้เกิน2นี่คือเต็มที่เลยนะเพราะว่าผมมองว่าสภาพรถของพี่ยังเปียกมากแล้วมันจริงๆรถใหม่เล่นลองเล่นสเตอร์ดูก่อนเพราะว่าเครื่องกำลังยังแน่นอยู่แต่ว่าอาจจะปลายเดินมาอีกหน่อยนึงคือว่าจุ่มแล้วมันบอกมันยังเดินมาอีกนิดนึงพี่โฟกัสมาที่สเตอร์อย่างเดียวเหรอเขาเพิ่งจะซื้อมาได้ไม่กี่เดือนอยากจะเกิดว่าไม่อยากจะลงเครื่องถ้ามันจะไหลยังไงได้บ้างนอกจากสเตอร์ไปแล้วก็คือไม่ให้แบบว่าเครื่องมันอันนั้นมากครับเข้าใจพี่คือให้มันดีขึ้นคือผมก็แบบที่ผ่านมาผมเล่นรถค่อนข้างหลายคันแต่ทีเนี้ยผมไม่รอให้รถมันโซมก่อนแล้วค่อยแต่งผมจะชอบแต่งตอนที่แบบว่ารถสดๆอยู่อ่ะคือผมจะใส่แคมป์ใส่ท่ออะไรทีเดียวมันแบบความคิดคนละอย่างไงใช่ใช่ก็เพราะว่าใช้งานทุกวันกลัวจะเอาไม่รอดนี่ก็ใช้ทุกวันเหมือนกันมันก็ไม่รอดไงตอนนี้จอดอยู่อู่เพราะฉะนั้นเอาชิวเอาแบบชิวๆจริงนะจริงๆมันก็ลงสเตอร์ลงสเตอร์แล้วก็ผ่าท่อใช่ผ่าท่อแบบผ่าท่อหมกอ่ะพี่ไม่ต้องเสียงดังมากครับผมมีพอจะทราบไหมครับที่โคราชมันมีอะไรร้านไหนยังไงมั้งเพราะว่าเอาแบบตรงๆก็คือหลายร้านที่ผมไปเจอมาคือยังไม่โอเคเท่าไหร่อ๋อโหโคราชเหรอในเมืองเนี่ยครับต้องสายครับพี่โคราชในเมืองเยอะพี่อ้นโคราชเยอะ
ไหนพี่อ้นดูไลฟ์สดอยู่ป่ะพี่อ้นบอกน้องเลยผมอ๋อจานอ้นผมโทรหาแกบ่อยอยู่ครับวันนี้ก็เพิ่งโทรไปน่ะถูกตัวเลยว่าลองไปดูดิเพราะพี่อ้นเนี่ยพี่อ้นก็มีลูกศิษย์เยอะไงครับหรือว่าโทรไปตามที่พี่อ้นแนะนำแล้วยังไม่ประทับใจก็ผมไม่ติดต่ออาจารย์ด้วยเรื่องมีโอเก่าผมคันเก่าที่ผมทำก็คือมันเป็นรถเดิมแต่ว่าผมไปทำแก้ไขทีละเปาะว่าแก้ไขยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คันนี้มันเวฟผมยังไม่ได้ปรึกษาแกถ้าเผื่อว่าอันนี้ตามความรู้สึกของผมนะถ้าเผื่อว่าพี่น้ำหนัก80ใช่ไหมครับผมให้แบบสเตอร์2ฟันเลยแต่ผมขอท่อพี่อีกใบนึงครับผมขอท่อคือให้พี่แบบผ่าท่อแบบเป็นท่อหมกนะคือแบบนี่ได้บอกว่าผ่าโล่งไปหมดเลยคือให้มันรีบมาหน่อยนึงเสียงก็จะเพาะด้วยแล้วก็ไม่รำคาญหูอ่ะได้กำลังเพิ่มใหม่หน่อยนึงแล้วก็ช่วยในเรื่องกำลังในท้องช่วงต้นให้มันมาเบชดเชยเรื่องของสเตอร์ที่มันเล็กลงใช่น่าผมไม่ถอดฟันเลยพอได้ต้นที่ขึ้นมาสเตอร์ที่ลงมันอาจจะพอดีกันทีเนี้ยนั่นแหละและง่ายด้วยพี่มีน้องคนหนึ่งที่เขาทำงานอยู่แต่ว่าเขาทำรถไงเขาก็เลยแนะนำบอกว่าให้ผมอะใส่หลังแค่36พอลงมาเบิร์นเนี่ยเพราะของเดิมมัน37 14 37ครับครับแล้วส่วนถ้าให้ลองไปแล้วถ้ามันไม่ดีขึ้นเขาบอกแนะนำให้ลงไปที่34เลยโอ้34เยอะไปห้อยไปพี่ห้อยไปเยอะไปจริงๆสเตอร์รถถ้ารถเครื่องยนต์เดิมไม่น่าลงเกิน2ฟันไม่น่าเกิน2ฟันใช่เดิมๆเลยนะถ้าเดิมๆเนี่ยอย่างสมัยก่อนที่พวกเราเล่นกันออกมาเนี่ยคือเดิมๆมาปุ๊บรถสเตอร์2ฟันเพราะว่าผมก็ไม่ได้หนักอะไรมากใช่มั้ยไล่เอาทางยาวกันใช่ลองดูพี่ทีนี้น้ำหนักพี่ประมาณนี้ใช่ที่ผมบอกไปครับส่วนท่อหมกนี่ก็คือเราติดต่ออาจารย์อ้นได้เลยใช่ไหมฮะได้พี่อ้นน่ะพี่อ้นสายเขาเยอะแต่โคราชพี่อ้นเขาเส้นภาคอีสานอยู่แล้วอ๋อโอเคครับผมงั้นผมไม่รบกวนแล้วครับได้ครับพี่อ้วนนะครับมีอะไรก็โทรมาหาได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับช่วงนี้หมดเบรกพอดีนะครับไม่เป็นไรพักเบรกสักครู่ครับแล้วกลับมาพูดคุยกับเราในเบรกหน้ากับรายการ Speed Rider เย้